เอาละก็คือฟังกันดีนะครับก็บอกว่าต้องอ่านให้ฟังนิดๆก็พอครับมันจะไปมากเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เนาะอีกครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งไปวิพากษ์อย่าเพิ่งไปวิจารณ์ลองเขาฟังเล่นๆก่อนผมเวลาผมอ่านหนังสือแต่ละบรรทัดแต่ละบรรทัดผมจะไม่ไปเร็วนะครับพอมันติดตรงนั้นก็ลาบนั่งหลับหลับโกนกล้าตื่นขึ้นมาก็ลุยกันใหม่ประมาณนั้นตื่นขึ้นมาก็ลุยกันใหม่ต่อเท่ากับเท่าไหร่ก็ได้เอาไม่ต่อก็ทิ้งไปเพราะไม่ได้ไปสอบแข่งขันใครนะอย่างเงี้ยนั่นนะเวลาลงอ่านหนังสือพวกนี้นะครับเอาเป็นว่านะครับอันเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เสนอทฤษฎีสมมติภาพทั่วๆไปขึ้นมาให้กับชาวโลกนักวิทยาศาสตร์ยุคสมัยนั้นได้รู้จักกันนะครับโดยขยายผลมาจากทฤษฎีสมมติภาพแบบพิเศษที่เขาเคยคัดกันมานะครับแล้วก็นำไปสู่วัตถุที่มีความเร่งนั่นก็คือทฤษฎีของแรงโน้มถ่วงสมัยใหม่เมื่อกี้ตกคำว่าสมัยใหม่ลุงก็ไปต่อยาวเลยไม่ได้ซึ่งประสบความสำเร็จในการอธิบายเป็นความอธิบายนะอย่าลืมนะประสบความสำเร็จของการอธิบายผลการทดลองจำนวนมากอธิบายผลการทดลองแปลว่าเขาทดลองกันมากต่อมากกันเนาะไม่เป็นไรนะก็คือทฤษฎีนั่นแหละครับนะอธิบายก็คือทฤษฎีจนได้แล้วผมการทดลองจำนวนมากที่ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันไม่สามารถอธิบายได้สมมติฐานพื้นฐานของทฤษฎีนี้คือหลักแห่งความสมมูลอะไรสิภาษาใหม่ละสมมูลนะ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 โอ้ยตา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 ยนะตามหลักการนี้แล้วเนี่ยฮะตัวอย่างเช่นผู้ที่อยู่ในยานอวกาศไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่ายานอวกาศกำลังเคลื่อนที่ผ่านอวกาศด้วยความเร่งหรือหยุดนิ่งอยู่กับที่ในสนามความโน้มถ่วงโอ้โหตรงนี้นะขึ้นยอดตาล3ยอด4ยอดยังไม่เข้าใจนะให้รู้ไว้ก็รู้แค่ตัวหนังสือแหละครับขึ้นยอดตาลฟัง3 4ยอดก็ไม่เข้าแหละครับถ้ารู้แค่ตัวหนังสือแล้วไม่เข้าใจล่ะครับนะมาซึ่งอาจจะสร้างความเร่งแบบเดียวกันได้จากหลักง่ายแต่ลึกซึ้งนี่ก่อให้เกิดความเข้าใจใหม่ๆในเรื่องธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงโดยสมบูรณ์ถ้าใครอยู่รู้เนี่ยเมื่อกี้ยานอวกาศเนาะฟังคำยันตัวอย่างเช่นผู้ที่อยู่ในยานอวกาศไม่สามารถแยกแยะได้ว่ายานอวกาศกำลังเคลื่อนที่ผ่านอวกาศเคยไหมครับทีนี้ในชีวิตจริงเอางี้ดีกว่าไม่ต้องไปไกลมากเคยนั่งรถไฟความเร็วประมาณสัก250กิโลเมตรต่อชั่วโมงไหมครับถ้าไม่เคยนะยังไงก็ไม่เก็ตครับตรงนี้ไม่มีทางเข้าใจได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าเคยถึงแม้ว่าเคยโอ้โหก็ยังไม่เก็ตแน่นอนเห็นไหมฮะก็คือความเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองครับทฤษฎีสมมติภาพทั่วๆไปก็คือทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวลุงขมวดแล้วนะลุงขมวดเรียบร้อยแล้วคือทฤษฎีของความเป็นหนึ่งเดียวลองฟังความเป็นหนึ่งเดียวของลุงดูสินะฟังดีนะครับเราเกิดมาในโลกพ่อแม่เราเกิดมาในโลกปู่ย่าตายายเราเกิดมาในโลกคำถามมีว่า